โตโยต้าสอทิ้งไทยหรือไม่หลังมีข่าวเตรียมลงทุนกว่า 65,000 ล้านบาทเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่27กรกฎาคม2565ที่ผ่านมามีข่าวความน่าสนใจอีกครั้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนหลังสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์ประจำกรุงจาการ์ตารายงานว่ากระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียระบุว่าโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นวางแผนที่จะลงทุน 27.1 ล้านล้านลูเปียหรือประมาณ 65,000 ล้านบาทเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีการตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ความได้เปรียบของอินโดนีเซียที่มีแร่นิกเกิลจำนวนมากที่พร้อมจะแปรรูปสำหรับใช้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและไม่เพียงโตโยต้าเท่านั้นก่อนหน้านี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียแล้วไม่ว่าจะเป็นฮุนไดและ LG Energy Solution รวมไปถึงบริษัทแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง CATL ก็ได้เริ่มลงทุนในอินโดนีเซียแล้วเช่นกันสำหรับข้อมูลที่เผยออกมานั้นแผนการลงทุนของทางโตโยต้าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางหัวหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้กล่าวสำหรับอินโดนีเซียนั้นต้องถือว่าเนื้อหอมสุดๆในตอนนี้หลังจากที่กระแสรถยนต์ไฟฟ้าจุดติดทั่วโลกโดยประชากรมากกว่า270ล้านคนซึ่งถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่บวกกับที่ทางรัฐบาลสั่งห้ามส่งออกแร่นิกเกิลโดยเด็ดขาดจึงสามารถดึงให้บริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆจำเป็นต้องเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อใช้ทรัพยากรดังกล่าวซึ่งก็รวมไปถึงโตโยต้าด้วยและนอกจากจะมีแร่สำคัญจำนวนมากแล้วทางรัฐบาลของอินโดนีเซียก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นเกี่ยวกับการมาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากการที่ส่งรัฐมนตรีไปเจรจากับอีลอนมัสก์ซึ่งเป็น CEO ของ Tesla โดยตรงถึง2ครั้งซึ่งทาง Tesla เองก็ดูจะพอใจกับการเจรจาดังกล่าวแต่ข้อตกลงและบทสรุปนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแม้ว่าโตโยต้าประเทศไทยจะมีการเซ็นเข้าร่วมมาตรการของรัฐด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้วซึ่งในจุดนี้ก็มั่นใจได้อย่างนึงว่าหากโตโยต้ามีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยทางค่ายก็จะต้องใช้โรงงานประกอบในประเทศเพื่อผลิตทดแทนรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายก่อนหน้านี้แต่หากเราจะพูดถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกแล้วก็หากทางโตโยต้ามีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียจริงไม่ว่าจะมองจากมุมไหนไทยเราก็ยังคงเป็นรองอยู่ดีทั้งเรื่องของทรัพยากรค่าแรงรวมไปถึงขนาดของตลาดในประเทศแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงมาจากฝั่งของอินโดนีเซียเท่านั้นและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากฝั่งของโตโยต้าก็ต้องมาดูกันต่อว่าภายใน5ปีนี้ทิศทางของโตโยต้านั้นจะเป็นอย่างไรและไทยเราจะยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของค่ายฝั่งญี่ปุ่นอยู่หรือไม่และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้ามีโอกาสแค่ไหนที่ไทยจะกลายเป็นรองอินโดนีเซียด้านฐานการผลิตคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ